ปปส.และคปท.นั้นเดินทางกลับนะครับหลังจากที่แกนนำเข้าพบกับตำรวจเพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดหาผู้กระทำความผิดกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียชีวิตครับนายถาวรเสนเนียมแกนนำกปปส.เปิดเผยหลังจากเข้าพบกับพลตำรวจเอกอุดมรักษ์ศิลธรรมที่ปรึกษาสัญญาบัตร10ว่าได้ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ชี้แจงกรณีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมเร่งรัดให้หาตัวผู้กระทำความผิดโดยให้เวลา7วันและยังร้องขอให้มีคำสั่งกำชับตำรวจทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมให้งดใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดซึ่งหลังจากแกนนำเข้าพบกับตำรวจแล้วผู้ชุมนุมต่างเดินทางกลับนะครับโดยไม่ได้มีการเข้าไปในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเน้นการเจรจาเป็นหลักหากเกิดการเผชิญหน้าและเชื่อว่าหลังจากผ่านงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไปแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นส่วนคดีนักศึกษารามคำแหงนั้นมอบหมายให้กับพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดในการสอบสวนคดีครับ